อนนี้เราข้ามด่านปางมอนมาเรียบร้อยแล้วครับเนาะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองครอบนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบรรยากาศสภาพของถนนหนทางการพัฒนาวิถีชีวิตและสภาพบ้านเรือนของพี่น้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับที่นี่คือบ้านปางมอนนะฮะซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับติดกับชายแดนไทยลาวตรงบริเวณบ้านห่วงนะครับตรงกิ่ว6นะฮะซึ่งทั้งสองประเทศทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวลาวที่ปังมาที่นี่ก็มีการไปมาหาสู่กันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันทำมาค้าขายร่วมกันนะครับทางฝั่งลาวก็จะข้ามไปฝั่งไทยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไปหาหมอนะครับที่โรงพยาบาลเชียงคำนะครับและไปซื้อครับอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคที่ฝั่งเรานะครับแล้วก็ของไทยเราก็จะข้ามมาของที่ลาวนี้ก็จะเป็นเรื่องการทำมาค้าขายนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับจากไทยนะฮะเข้ามาทำการค้าขายลงทุนนะฮะลงทุนแถวแนวชายแดนนะครับเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะฮะปลูกข้าวโพดบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เป็นการวิถีชีวิตการทำมาค้าขายเศรษฐกิจในตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวที่นี่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับถนนค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะเพิ่งดูสภาพแล้วเนี่ยเพิ่งกำลังก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็เป็นถนน2เลนนะฮะความกว้างก็พอสมควรนะครับตรงนี้นะครับทางคณะของเรานะก็รถคันที่5นะฮะที่จะไปแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พระไมตรีระหว่างเมืองเชียงคำพะเยานะครับกับเมืองครอบแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยชาชนลาวนะครับซึ่งกำหนดการ8นาฬิกาวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดที่สนามกีฬากลางเมืองครอบนะครับมีนักกีฬาของพะเยาของพะเยานะครับจากเชียงคำไปประมาณทั้งหมดรถหลายสิบคันทีเดียวครับก็นักกีฬาจำนวนทั้งสิ้นก็จำนวน200กว่าคนนะครับที่เดินทางมาวันนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการแข่งขันกีฬาวันนี้ครึ่งวันนะฮะหลังจากนั้นก็ตอนเที่ยงแล้วก็ทางเจ้าเมืองครอบนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงนักกีฬาทั้งสองประเทศแล้วก็มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับในวันนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับท่านก็พักชมสภาพการก่อสร้างถนนหนทางของทางฝั่งลาวนะครับว่าเขามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับก็คณะของเราก็จะเดินทางไปอีกประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็จะถึงเมืองครอบนะครับเป้าหมายของเราคือสนามกีฬากลางเมืองครอบนะครับเพื่อจะทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี People to People Connectivity นะครับเป็นกิจกรรมวันนี้นะครับ